ากบอกว่ารักพ่อนะคะความรู้สึกของแพทย์ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้โอ้แพทย์มีความรู้สึกที่ล้นหลามมากๆนะคะคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่แพทย์สามารถทำได้ในชีวิตนี้นะคะแพทย์ก็อยากจะทำถวายท่านค่ะเพราะว่าเห็นพระราชกรณียกิจที่ท่านได้ทรงทำมาทรงงานหนักขนาดนั้นตั้งแต่แพทย์เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยแพทย์ก็ได้เห็นภาพที่ท่านทรงงานหนักนะคะแล้วก็ได้เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ท่านได้ทรงงานมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยทรงงานเพื่อประชาชนชาวไทยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามแพทย์ก็คือส่วนหนึ่งของเป็นส่วนเล็กๆของประเทศไทยนี้ของสังคมไทยนี้ไม่ว่าอะไรก็ตามที่แพทย์สามารถจะทำได้ก็อยากจะทำถวายให้พระองค์ท่านนะคะ